ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพก็จะได้นำเอาหลักธรรมในคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนามาเป็นธรรมะบรรณาการให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องเตือนจิตสะกิดใจในการประพฤติปฏิบัติบางสิ่งบางอย่างเราก็มีความเป็นอยู่แต่ว่าบางทีสับแสงในทางพระพุทธศาสนานั้นก็มีอยู่จำนวนมากมายบางทีเราก็ใช่กันไม่ถูกหรือว่าบางทีคำศัพท์ในทางพระพุทธศาสนาบางทีก็ไม่ได้ใช้แล้วแต่ว่าไอ้ที่ว่าไม่ได้ใช้แล้วนะไม่ใช่ว่าไม่จำเป็นบางข้อบางตอนก็อยู่ในพระไตรปิฎกนั่นแหละแต่ว่าเราไม่ได้นำเอามาใช้เองนั้นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนานั้นมีอยู่จำนวนมากมายคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะนำพาชีวิตของเราให้ไปสู่ความสงบสุขได้นั่นเองชีวิตของคนเราจะมีความสุขได้ก็ต้องเป็นชีวิตที่มีธรรมถ้าชีวิตที่ไร้ธรรมก็เป็นชีวิตที่ขาดความสุขพอที่สุดแล้วเนี่ยชีวิตของคนเราทุกชีวิตจะต้องมีศีลมีธรรมถ้าขาดศีลขาดธรรมก็มีแต่ความเดือดเนื้อร้อนใจหรือมีแต่ความทุกข์นั่นเองภาษาธรรมในวันนี้อาตมาภาพจะนำเอาคำว่าอารามิกมาเป็นธรรมะบรรณาการให้กับญาติโยมได้รับฟังคำนี้ไม่ได้ใช้หรือว่าความจริงก็มีอาการอยู่แต่ว่าญาติโยมก็คงได้ยินกันน้อยหรือว่าไม่ค่อยได้ยินหรือว่าไม่ได้ยินเอาเลยแต่คำว่าอารามิกเนี่ยแปลว่าผู้อยู่ในวัดผู้เกี่ยวข้องกับวัดหรือว่าแปลว่าชาววัดหรือว่าคนวัดอารามิกเนี่ยก็หมายถึงคนที่ได้ทำหน้าที่การงานอยู่ในวัดทำหน้าที่ช่วยเหลือกิจการงานของวัดอาจจะเป็นงานก่อสร้างเป็นงานซ่อมแซมงานสวนงานดูแลบริเวณสิ่งของต่างๆของวัดตลอดถึงเด็กวัดหรือว่าลูกศิษย์วัดที่จะคอยช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรภายในวัดนั่นเองอารามิกเนี่ยบางทีก็มาใช้เรียกคนที่เตรียมสละบ้านเรือนที่จะออกบวชที่จะบวชก่อนบวชก็มาอยู่วัดมาใช้ชีวิตภายในวัดก่อนมาดูว่าพระสงฆ์นั้นทำกิจวัตรอะไรบ้างมาดูว่าเด็กวัดนั้นทำอะไรบ้างรวมทั้งได้เรียนรู้กิจวัตรที่พระเจ้าพระสงฆ์ท่านทำอยู่พอบวชแล้วเนี่ยก็จะได้ทำกิจวัตรได้เพราะว่าบางคนนั้นไม่เคยเข้าวัดเลยปุบปับจะให้ก่อนหัวบวชเลยบางทีก็อาจจะแวงฟางแต่ว่าการที่จะเข้ามาใช้ชีวิตในวัดก่อนที่จะบวชก็จึงเป็นผลดีต่อการบวชนั่นเองอาจจะได้รู้ว่าอ๋อถ้าจะต้องทำกิจวัตรอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่าวินัยในทางพระศาสนานั้นก็มีข้อจำกัดอยู่มากมายที่จะทำตามใจตนเองเหมือนอาเพศคารวาสนั้นก็คงจะไม่ได้แล้วนั่นชีวิตของอารามิกเนี่ยถ้าสมัยปัจจุบันบางที่บางแห่งเขาก็เรียกว่านุ่งขาวห่มขาวผู้ที่เตรียมตัวจะบวชหรือว่าก่อนนำพามาให้ถือศีล8ก็เรียกว่าคนที่มารักษาศีล8ก็ยังได้อย่างหนึ่งแต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องของคนที่อยู่ในวัดนั่นเองไม่ว่าจะคนคอยจะช่วยเหลือวัดช่วยเหลือพระสงฆ์หรือว่าผู้ที่เตรียมตัวจะบวชมันนุ่งขาวห่มขาวเตรียมตัวจะบวชก็เรียกว่าอารามิกญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมในครั้งนี้อาตมาภาพขออำนวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญในทั่วหน้ากันเทอญเจริญพร